ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเวลาที่มีกระแสข่าวคู่รักเลิกกันชื่อของคู่รักก็ตังวายดีไซเนอร์สาวสวยพลอยชวพรกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างกตัญชลทานจะถูกชาวเน็ตหยิบมาพูดถึงมาโยงตลอดแต่คู่นี้ก็จะคงหวานฉ่ำมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไม่แพ้คู่ไหนๆเลยเพราะว่าล่าสุดคู่รักพลอยกตัญก็ได้ควงแขนกันไปเที่ยวร้านลาชิวๆที่อิตาลีพร้อมกับอวยภาพสวยๆให้ได้ชมการผ่านสตาแกรมตอนจะตบท้ายด้วยภาพคู่ตอกย้ำรักหวานรักกันดีไม่มีเลิกการตามที่หลายๆคนสงสัยกันอย่างแน่นอน